วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆค่ะประจำวันนี้วันอังคารที่26พฤศจิกายน2562แล้วนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดิโลกและดิฉันกฤติยาสินทุวราวันค่ะค่ะ2สาวเช่นเคย1หนุ่มไม่อยู่พอบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า1หนุ่มนั้นไปลาวเนาะไปเที่ยวนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมจะกลับมาพรุ่งนี้มาประจำการเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีท่านไหนนะเข้ามาดูเราแล้วหรือยังนะคะก็ทักทายพูดคุยเข้ามานะคะวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องที่ดูจะคือเมื่อวานเนี่ยตอนแรกเราทิ้งท้ายใช่ไหมว่ามีคดีเกิดขึ้นก็คือคดีที่ลูกชายไปฆ่าแม่แล้วก็หั่นศพแล้วก็เอาชิ้นส่วนใส่ในตู้เย็นแล้วก็มีเพื่อนของแม่เนี่ยมาที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็มาเห็นเหตุการณ์ปุ๊บมาเจอศพเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ใช่ไหมลูกชายเขาเนี่ยก็เลยยิงตัวเองนะตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้ตอนแรกเนี่ยก็คือคิดว่ามันก็เป็นคดีของลูกที่มีอาการป่วยทางจิตอะเนาะนะฮะซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไบโพล่าหรืออะไรเนี่ยนะแล้วก็ก่อเหตุใช่ไหมฮะแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีข้อสงสัยอะไรเยอะแยะเลยมีข้อพิรุธมากมายก็จะถือว่าพิรุธก็มันเป็นข้อสงสัยของคนที่ติดตามข่าวแล้วกันแล้วก็บุคคลใกล้ชิดที่เข้ามาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพราะว่า1มีการตั้งข้อสังเกต บอกว่าลูกชายเนี่ยเขายิงตัวเองยิงตัวเองหลังจากฆ่าแม่เสร็จคืออันนี้ต้องเล่าเหตุการณ์ก่อนก็คือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยชื่อคุณยุรีใช่ค่ะเถาวัลย์เป็นแม่นะของคนนี้ชื่อศิรานะคะซึ่งเป็นลูกชายนะคะก็คุณแม่อยู่ด้วยกันสองคนใช่อายุก็ค่อนข้างไม่ลูกชาย20แม่42ทีนี้คุณแม่เนี่ยก็เพื่อนติดต่อไม่ได้คือเขาติดต่อด้วยกันมาตลอดแล้วก็กับคุณแม่หายไปใช่ค่ะแล้วเพื่อนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมาตามที่บ้านตามที่เพื่อนเนี่ยบอกเพื่อนแม่เนี่ยนะบอกว่ามาถึงเนี่ยลูกชายก็บ่ายเบี่ยงไม่ให้เข้าไปไม่ให้ตามหาแต่เพื่อนเนี่ยอยากรู้ว่าคุณยุรีเนี่ยหายไปไหนเนื่องจากว่าติดต่อไม่ได้พยายามตามหาแล้วก็เข้าบุกเข้าไปในบ้านเลยเข้าไปในบ้านก็คิดว่าคงสนิทกันเนาะเข้าไปในบ้านขึ้นไปดูชั้นบนอะไรก็หาไม่เจอขณะที่ตัวลูกชายเนี่ยแสดงพฤติกรรมว่าไม่อยากให้เข้ามาค้นหาเลยที่สุดแล้วมีเพื่อนคนนึงไปเปิดตู้เย็นปรากฏว่าเห็นชิ้นส่วนศพเนี่ยของ คุณยุรีเนี่ยอยู่ในตู้เย็นซึ่งอยู่ในช่องฟรีซด้วยใช่ไหมตกใจร้องขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปุ๊บก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นซึ่งก็คือลูกชายคือศิระเนี่ยนะเอาปืนยิงตัวเองจ่อขมับยิงตัวเองแล้วก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยศิระก็เสียชีวิตทีนี้ปรากฏว่ามันก็มีคนสงสัยนะก็สงสัยได้เนาะเพราะว่ามันก็มีข้อมูลออกมาเนี่ยนะฮะเช่นศิระเนี่ยเหมือนกับยิงมือขวายิงด้านขวายิงด้านขวาแต่มีเพื่อนของศิระบอกว่าศิระเนี่ยเขาถนัดซ้ายถนัดซ้ายแล้วจะยิงด้านขวาได้ยังไงทำไมนี่หนึ่งข้อสงสัยสองเนี่ยหลายคนบอกว่าส่วนมากบอกว่าศิระเนี่ยกับแม่เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสนิทกันมากไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งไม่เห็นเรื่องราวของการทะเลาะกันสามนะก็บอกว่าเอ๊ะเพื่อนเนี่ยคือเท่าที่เพื่อนคนที่มาเนี่ยให้ปากคำก็คือว่าติดต่อกันทางไลน์จนถึง2ทุ่มของวันอาทิตย์แต่หลังจากนั้นเนี่ยส่งไลน์ไปก็ทางคุณยุรีไม่อ่านและติดต่อไม่ได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยตอนบ่ายของเมื่อวานนะก็เดินทางมาที่บ้านแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะคือเข้ามาในบ้านแล้วก็สุดท้ายหาไม่เจอแล้วเปิดตู้เย็นตู้เย็นใหญ่นะ7คิวกว่าอยู่ข้างล่างแล้วก็เจอศพก็ตกใจแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เล่าทีนี้ก็เลยมีคนบอกว่าเอ๊ะมันการขาดหายการติดต่อเนี่ยมัน
แป๊บเดียวมันจริงๆไม่ถึง24ชั่วโมงไม่ถึง24ชั่วโมงเอ๊ะทำไมถึงแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วเพื่อนเนี่ยติดต่อไม่ได้ต้องมาถึงบ้านเลยเหรอ ปกติเนี่ยเวลาเราติดต่อใครไม่ได้ ที่เป็นแบบเพื่อนเราอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นลูกหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดต่อกลับแต่มันเร็วไปไหมนะแล้วบางคนก็ถามว่าไปบ้านเขาเนี่ยไปตามหาในตู้เย็นทำไมอยู่ๆไปเปิดตู้เย็นแล้วไปเจอศพอะไรเงี้ยคือทุกคนก็มีข้อสงสัยเป็นนักสืบทุกคนข้อสังเกตทุกคนก็เหมือนเราเป็นนักสืบคดีนี้ก็เลยเมื่อวานเนี่ยมันก็เลยเอ๊ะจะออกมาลูกไหนนะจะมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นหรือเปล่านะแล้วก็มีการพูดไปถึงว่าคุณยุรีอาจจะมีข้อขัดแย้งในเรื่องของการทำงานกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องมาเรียกคนที่เกี่ยวข้องคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามแล้วก็คือมากันหลายคนนะเขาคนที่สนิทกับทางน้องศิลาเองเขาก็มาให้ข้อมูลด้วยเหมือนกันวันนี้ที่เข้าที่มาให้ข้อมูลเนี่ยนะอ๋อแล้วเมื่อวานก็จะมีตอนที่เพื่อนของคุณยุรีเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนพูดแล้วมันอึกองอึกอักอะไรอย่างเงี้ยดูมีพิรุธอะไรก็ว่าไปนะค่ะสุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยนะก็มีนะฮะคนที่เข้ามาพบตำรวจอย่างเช่นนายจ้างของคุณยุรีอันนี้ก็มาไขข้อข้องใจได้บางเรื่องคนนี้ชื่อมนชัยฉิมเอี่ยมนะเป็นนายจ้างของคุณยุรีนะฮะคือคนนี้ก็จะไขข้อกระจ่างเรื่องไทม์ไลน์ต่างๆได้นะฮะคุณมนชัยเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนสน.ท่าข้ามนะแล้วก็บอกว่าคือคุณยุรีเนี่ยทำงานอยู่ที่ไฟแนนซ์เป็นพนักงานเดินเล่มต่อทะเบียนของบริษัทนะตอน2ทุ่มของวันที่24เนี่ยคุยกันแล้วก็คุณยุรีเนี่ยจะต้องเข้ามารับเล่มทะเบียนรถแต่ปรากฏว่าไม่มาะนะถึงเวลาไม่มาแล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณมนชัยซึ่งเป็นนายจ้างก็เลยโทรศัพท์ไปหาคุณวรนุชวรนุชวงชัยซึ่งเป็นเพื่อนของคุณยุรีเป็นเพื่อนยุรีแล้วก็อยู่ใกล้กันค่ะให้ไปดูซิคือว่าทำไมผิดนัดคือมันมีนัดเรื่องงานใช่ไหมทำไมไม่มาตามนัดคือมันมีนัดเรื่องงานว่าจะต้องมารับเล่มแต่ไม่มาก็เลยและติดต่อไม่ได้แล้วก็เลยให้วรนุชเนี่ยไปดูนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณมนชัยบอกว่าพอให้วรนุชไปดูช่วงบ่ายเมื่อวานวรนุชโทรมาร้องไห้เลยบอกว่าคุณยุรีถูกฆ่าตายไปแล้วแล้วก็ศพเนี่ยโดนหั่นยัดตู้เย็นคุณมนชัยบอกว่าโหตกใจมากรีบมาที่เกิดเหตุช็อกเลยนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคือทำงานด้วยกันมา9ปีก็เป็นคุณยุรีเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวขยันดูแลลูกนะส่วนปืนเป็นของคุณยุรีสาเหตุที่คุณยุรีมีปืนเนี่ยเพราะว่าปืนที่คุณศิระที่อาจจะใช่หรือเปล่าก็ยังไม่ชัดเจนนะกำลังตรวจสอบก็บอกว่าปืนเนี่ยคุณยุรีมีเพราะว่าอาชีพที่ทำเนี่ยบางครั้งพกเงินจำนวนมากก็เลยต้องมีปืนติดตัวไว้นะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจสน.ท่าข้ามก็คือครูสอนพิเศษของน้องศิระเนี่ยก็คือเขาอันนี้มาเองเพราะว่าเขาบอกว่าได้ข่าวจากโซเชียลข่าวเนี่ยมีเพื่อนของศิระบอกว่าศิระถนัดซ้ายตั้งข้อสังเกตว่าทำไมยิงปืนด้วยมือขวาปรากฏว่าคุณครูที่มาสอนพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยนะคะใช้มือขวามากกว่ามือซ้ายเพราะว่าคุณครูเนี่ยสอนพิเศษเขาคุณครูก็ถึงรู้คุณครูรู้นะรู้สึกว่าน้องเนี่ยเท่าที่เห็นคือน้องใช้มือขวามากกว่ามือซ้ายซึ่งก็สอดคล้องกับการมีคลิปที่ปล่อยออกมาว่ามีหลายคลิปเลยนะประมาณ2คลิปที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นคลิปที่ศิละเขียนหนังสือและเขียนด้วยมือขวาก็ยืนยันว่าถนัดขวาที่ว่าถนัดซ้ายเนี่ยก็ใช้มือขวามากกว่าก็ยังใช้มือขวาในการเขียนหนังสือและทำอะไรนะเช่นเดียวกับทางญาติของฝ่ายคุณยุรีซึ่งมาจากสุโขทัยมารับศพคุณยุรีที่วันนี้มาที่นิติเวชของสิริราชใช่ค่ะญาติก็บอกเหมือนกันว่าก็รู้สึกว่าหลานชายเนี่ยน่าจะถนัดขวาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าถนัดซ้ายนะคะแต่ว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะว่าอยู่สุโขทัยจะเจอกันตอนที่เขาไปเยี่ยมเท่านั้นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางครูเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะคะว่าคือน้องศิระเนี่ยเขา
เดิมเนี่ยเขาเป็นคนร่าเริงรักแม่แล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพฤติกรรมเปลี่ยนไปเขามีพฤติกรรมรุนแรงมีการคว้างปาสิ่งของและมีการอาละวาดในบ้านด้วยนะคะนี่คุณครูสอนพิเศษเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลแล้วก็ยังมีข้อมูลจากอีกคนหนึ่งก็คือดาบตำรวจบุญคิดอธิราชคนนี้เนี่ยเป็นตำรวจที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็รู้จักคุณยุรีคือในวันเกิดเหตุเนี่ยมี3คนที่อยู่ในเหตุการณ์คือก็คือดาบตำรวจคนนี้คนหนึ่งบุญคิดคุณบุญคิดแล้วก็คุณนุชวรนุชคุณวรนุชแล้วก็มีเพื่อนอีกคนเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งทางดาบตำรวจบุญคิดเนี่ยเขาก็ถูกเรียกโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล9นะคะให้ไปให้ข้อมูลเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนแรกนะทางดาบตำรวจบุญคิดเนี่ยก็ให้การบอกว่าคือรู้จักคุ้นเคยกับคุณยุรีมานะคะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ได้นะไปที่เกิดเหตุก็คือไปที่เกิดเหตุก่อนนะที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าไปอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเสียงปืนถึงดังขึ้นแล้วมีการเปิดกล้องวงจรปิดจากอพาร์ตเมนต์ใกล้เคียงเนี่ยก็บันทึกภาพออกมาว่าก่อนที่จะมีเสียงปืนเนี่ยมี3คนที่คุณกิติยาบอกนะเดินอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็ดาบตำรวจบุญคิดเนี่ยเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะคะให้มาตรวจสอบที่บ้านหลังนี้นะปรากฏว่าขณะนั้นเนี่ยเสียงปืนก็ดังขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานและจนถึงขณะนี้ล่าสุดนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางญาติของคุณยุรีเองก็มารับนะคะรับศพเพื่อไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุโขทัยนะคะแต่ว่าส่วนหลานชายเนี่ยเดี๋ยวพ่อทางญาติฝ่ายพ่อจะมารับซึ่งล่าสุดนี้ก็คือมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับศพมาติดต่อทำใบมรณบัตรนะเป็นญาติฝั่งพ่อเพราะว่าทางศพของตัวลูกชายคือคุณศิระน้องศิระเนี่ยทางบ้านเขาทางฝั่งพ่อเนี่ยคือเขาเลิกกันใช่ไหมทางฝั่งพ่อจะนำศพของน้องศิระมาทำศพบำเพ็ญกุศลเองที่เขาบอกว่าอาจจะแถวดอนเมืองใช่ไหมแต่ว่าศพของคุณยุรีเนี่ยทางครอบครัวซึ่งอยู่สุโขทัยจะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่สุโขทัยแต่ว่าทางศพของน้องศิระเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับไปเป็นแค่ของการมาทำเอกสารใบมรณบัตรนะซึ่งญาติเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ขอที่จะไม่ให้ความเห็นอะไรก็แล้วกันเพราะว่าก็ให้เป็นหน้าที่ตำรวจไปแล้วก็เรื่องการจะรับศพไปเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวปรึกษาหารือกันแล้วก็จะมารับศพไปนิดนึงจากญาติของทางฝั่งของคุณยุรีเองเนี่ยบอกว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งจะเป็นนายศิระซึ่งเป็นลูกว่าจะทำได้ขนาดนี้อันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของญาตินะคะแล้วก็เท่าที่พบเห็นนายศิระเนี่ยตอนเด็กก็เห็นตอนเด็กๆเท่านั้นแล้วก็เจอกันก็ต่อเมื่อเดินทางกลับมาที่สุโขทัยทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยก็มาเรียนในกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนเฉยไม่ก้าวร้าวแล้วก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นถึงแบบนี้ได้นะก็ยังไม่เชื่อว่าหลานเนี่ยจะเป็นคนทำแต่จะเชื่อในพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่าในการทำคดีนะคะนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าผลการตรวจพิสูจน์ศพเนี่ยของคุณยุรีเนี่ยก็คือเสียเลือดมากเสียเลือดมีแผลขนาดใหญ่ที่ถูกแทงที่หน้าอกนะคะแล้วก็ทะลุปอดเสียเลือดมากนะคะก็น่าจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะแล้วก็คือจากที่หลายๆสำนักก็ไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้เนี่ยก็บอกว่าเมื่อคืนเมื่อวานก็ได้ยินเสียงดังเคาะดังอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับบอกเอ้ยในตอนกลางคืนแล้วจะหลับแล้วจะทำอะไรกันอยู่เสียงดังมากเลยเสียงเคาะดังแล้วก็มีเสียงเปิดหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แถลงออกมาชัดเจนนะว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะชัดเจนแบบไหนนะแต่ว่าก็เราก็ดูจากรูปการทั้งหมดนะคะทีนี้อาจจะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นนึงว่าก็เข้าใจอะว่าคนในโลกโซเชียลก็ติดตามข่าวเนาะพอเห็นมีพิรุธอะไรนี่ก็เอ๊ะนี่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยข้อมูลมันก็มาฝ่ายเดียวการที่เราไปสงสัยหรือว่ารีบไปสรุปอ่ะเรารีบไปสรุปเนี่ยมันก็จะทำให้อีกฝ่ายนึงเขาก็เสียหายหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าตำรวจบอกว่าขอทำคดีอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปเช่นมีคนนึงมาบอกว่าถนัดซ้าย
ซึ่งเขาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไงว่าคนนั้นรู้จริงไหมว่าน้องคนน้องศิลาเขาสนัดซ้ายเนี่ยแล้วพอคนไปจับข้อมูลตรงนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องอาจจะไม่ได้ยิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีการตั้งข้อสังเกตไปได้อันเนี้ยอย่างก่อนอย่างเมื่อวานนี้บอกว่าไอ้น้องเขาถนัดซ้ายแล้วทำไมใช้มือขวายิงตัวเองแต่ก็มีเชื่อว่ามีไม่น้อยเหมือนกันนะที่ใช้ได้สองข้างทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาซึ่งอันเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะยากนะเพราะว่าก็ต้องตรวจเขม่าใช่ไหมอันนี้จะทราบผลดีที่สุดอันนี้ก็น่าจะชัดเจนที่สุดส่วนข้อสงสัยว่าทำไมหายไปแป๊บเดียวแล้วก็คือติดต่อไม่ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึง24ชั่วโมงทำไมถึงมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางนายจ้างก็อาจจะชี้แจงนะว่าเพราะว่ามีนัดเรื่องงานที่จะต้องทำแล้วพอติดต่อไม่ได้เขาก็เลยต้องให้มาตามตอนนี้ติดต่อใช่ไหมคะนี่ก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก่อนนะคะเป็นถือว่าเป็นคดีใหญ่สำหรับวันนี้นะคะโอ้แล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมว่าทางคุณหมอใช่ไหมวันนี้ทางจิตแพทย์เขาก็ออกมาพูดว่าจริงๆเนี่ยก็คือแกทางหมอก็คงจะกลัวว่าคนก็จะกล่าวหาว่านี่คนเลยกลัวไงถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ชิดคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าใช่ไหมว่าจะไปก่อคดีไหมนะแต่คุณหมอบอกว่าจริงๆถ้าวัดเปอร์เซ็นต์กันเนี่ยคนเป็นโรคทางจิตเนี่ยกับคนปกติเนี่ยที่ก่อคดีฆ่าคนตายเนี่ยเท่ากันเหมือนกันนะคนไม่มีอาการทางจิตก็ฆ่าคนก็ฆ่าคนเหมือนกันนะคะไม่ได้แปลว่าคนที่มีอาการทางจิตจะต้องไปจะเป็นบุคคลอันตรายจะต้องไปรังเกียจเขาหรือห่วงว่าเขาจะมาทำอะไรเราจริงๆคนที่ไม่มีอาการทางจิตเนี่ยบางทีก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทะเลาะกันควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็เวลาจะทำอะไรก็จะทำแบบไตร่ตรองไว้ด้วยหมอก็คิดแผนมาไว้ล่วงหน้าแล้วขอความเป็นธรรมนะในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณบีเลิฟมาสเตอร์ทูนิคใช่ไหมคะสวัสดีมาคุณเหน่งนะคะคุณกิศราคุณสายชนนะคะคุณสำรวยนะคะคุณปัญญานะคะคุณชวนพิษนะคะสวัสดีค่ะสองสาวนะคะคุณดาริกาพรบอกติดตามทุกวันนะคะคุณวิชาหนูว่ามันแปลกๆนะใช่ใช่มันแปลกๆนะก็คุณนวพรนะคะก็บอกติดตามทุกวันนะคุณเหน่งบอกว่าเพื่อนก็ตลกนะไปเปิดลิ้นชักหาเพื่อนนะสงสัยจะชอบเฝ้าเกะนะคะนะส่วนคุณเด็กอนามัยแสวงสุขนะคะสวัสดียามเย็นมานะคะแล้วก็คุณวิชาบอกว่าใครเห็นว่าเขายิงตัวเองบ้างก็คือเพื่อนบ้านที่เข้าไปอ่ะใช่ไหมแต่มีคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยที่ได้ฟังเขาให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าคือมันหลบมุมพอดีคือคนเนี้ยเป็นคนที่เปิดตู้เย็นแล้วก็เห็นแต่ว่าได้ยินเสียงใช่ใช่ได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืนแต่ว่าถามว่าเห็นตอนยิงไหมเขาบอกว่าเผอิญมันคือพอได้ยินเสียงปืนก็มีคนวิ่งออกไปกลัวส่วนเขาเองเนี่ยหลบมุมอยู่อีกด้านนึงก็ถือว่าไม่ได้เห็นตอนยิงเหมือนไม่ได้เห็นนะคะแต่ว่าได้ยินเสียงนะคุณกุ้งบอกว่าแล้วเอาปืนมาจากไหนอันนี้ถ้าตามที่นายจ้างบอกก็คือคุณยุรีคุณแม่เนี่ยมีปืนนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่กระบอกเดียวกันไหมนะคะคุณกิติวัฒน์ทักทายเราสองคนมาคุณอรุณีนะคะคุณปานวลศรีเหรอเลยคุณปาหรือคุณป้าไหมนวลศรีโอ้ไม่ใช่บอกเรื่องอะไรครับนะฮะครับไม่ป้าเนาะนี่ฮาวนะจากคุณหมูสมศรีนะคะแล้วก็คุณวิชาญนะคะบอกว่ามีดเล็กๆหั่นคนได้ด้วยหรือมันไม่ง่ายอันนี้เดี๋ยวก็จะตามต่อด้วยนะเรื่องมีดต่างๆจะพูดถึงเรื่องของการฆ่าหั่นศพที่เราเคยคือมันมีข่าวเรื่องของฆ่าหันศพมาโดยตลอดมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะการชำแหละเนื้อคนเนี่ยนะคะคือหมอเองก็บอกว่ามันต้องมีผู้เชี่ยวชาญและชำนาญมากๆถึงจะสับแล้วมันคือมันจะขาดจากกันเนื่องจากว่าแต่ก็มีหลายคดีนะเปรี้ยวก็ทำไม่ใช่เหรอหันเปรี้ยวก็ไม่ได้เป็นไม่น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะมาแล้วแต่มีหรือเปล่านะแล้วก็มีแต่ว่าอย่างเงี้ยแหละมันคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามานะนี่ก็อาจจะฟังไปหลายๆด้านได้ก่อนตั้งข้อสังเกตได้บ้างแต่ว่าก็อย่าพึ่งไปปักใจเชื่อซะทีเดียวนะคะคุณเพทายก็สงสัยบอกว่าดูจะมีพิรุธหลายอย่างนะคะแล้วก็คุณชาญบอกว่าทำไมไม่ได้เชิญทำไรยังแย่งกันมาให้การนะคะคุณสนจ้าเหรอคะบอกว่า
สวัสดีมานะคะแล้วก็มีคุณถังเงินถังเงินบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวนะคุณจอยคุณอนงพักนะคะบอกว่าพูดยังกะเห็นนะคะแล้วก็คุณนายเหน่งนะบอกว่าถ้าหาใครไม่เจอให้ไปเปิดตู้เย็นผู้ชัดมงคลบอกว่าดูโคนนันเยอะไปหรือเปล่านะคะคุณยายนีทักทายมานะคะแล้วก็คุณวิชาญก็บอกนะคะว่าต้องไปพึ่งนักสืบคนนั้น uh-huh. นักสืบที่ไม่รู้จักโตนะคะ ไม่โตสักทีคุณลาเชนคุณปริษานะคะคุณหยกนะคะคุณสโหนคุณขวัญ นะคะเออแล้วคุณลาเชนบอกว่าสงสัยเลือดหายไปไหนหมดนะนี่สอดคล้องไหมว่าที่เขาบอกว่าเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเปิดน้ำตลอดใช่ใช่เหมือนเปิดตลอดนะคะการทำงานของปั๊มน้ำตลอดเวลาเลยนี่รอตำรวจนะ ว่าจะมีแถลงอะไรชัดๆหรือเปล่านะคะก็ถ้าคืบหน้าอย่างไรก็เดี๋ยวจะมาพูดสรุปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังอีกนะคะแล้วก็จะมีเรื่องอะไรอีกในวันพรุ่งนี้เราจะต้องติดตามเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายใช่ไหมใช่วันที่27พฤศจิกายนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีมติไปแล้วในวันที่22ตุลาคมว่าให้แบน3สารเคมีเริ่มมีผล1ธันวาคมนะคะแต่ว่าช่วงนี้กระแสคัดค้านการแบนมันก็มาเยอะนะนะคะผู้ที่คัดค้านก็เยอะคือล่าสุดเนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรเขาจะเสนอให้ขยายการแบนออกไปอีกประมาณ6เดือนนะจากวันที่1ธันวาคมก็ขยายออกไปอีก6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็บอกว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีการประชุมพรุ่งนี้นะจะขอรับฟังข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรก่อนถ้าเกิดว่าหากเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติเดิมก็คือแบน3สารเคมีเนี่ยก็จะมีวิธีเรื่องการส่งออกสารเคมีทั้ง3จะยึดถือข้อมูลที่กรมวิชาการเกษตรป้อนให้แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลออกมาเห็นว่าหากแบน3สารเคมีแล้วจะมีผลกระทบตามมามากๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทางกรมวิชาการเกษตรเสนอว่าควรที่จะให้เลื่อนออกไปก่อนอีก6เดือนเนี่ยก็จะรับฟังเพราะฉะนั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ทางกรมวิชาการเกษตรที่เขาจะเสนอมาคือว่ามันมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนทางคนที่จะต้องถูกจับตามองและถูกถามเนี่ยมีคุณมนัญญานะแล้วก็คุณอนุทินนะเพราะว่าก็เดินหน้าเต็มพิกัดเลยนะคะเรื่องว่ายังไงก็ต้องแบนนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณมนัญญาก็ยืนยันนะว่าเอ้าเหตุผลอะไรอ่ะนะที่จะมาเลื่อนไปอ้าง WTO คุณพันยาบอกทำไมเราต้องไปสนใจเรื่องนี้อะไรเนี่ยคือเขายืนยันอ่ะนะคะว่ายังไงเนี่ยเขายังเห็นว่าจำเป็นจะต้องทำตามมติเดิมคือ1ธันวาคมแล้วก็ปัญหาต่างๆมาแก้ทีหลังมีทางให้แก้นะมีบางเรื่องที่คุณมนัญญาบอกว่าคือยังไม่พูดใช่ไหมยังไม่พูดแต่ว่าอุบไว้เป็นอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะวันนี้คุณมนัญญาเนี่ยบอกนะคะว่าคือพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายใช่ไหมแล้วก็คุณมนัญญาบอกว่าถ้าที่ประชุมมีมติให้ชะลอออกไป6เดือนหรือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยต้องชี้แจงเหตุผลมาว่าเพราะอะไรถึงจะไปลบล้างมติครั้งแรกนะคะแล้วนะขั้นต่อแต่คุณมนัญญาบอกว่าเขามีมาตรการที่จะทำต่ออยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ขอพูดเขาขอเป็นความลับนะฮะทีนี้มีคนถามว่าเนี่ยคุณอย่างคุณอนุทินเนี่ยก็แบบโผเคยพูดเนี่ยนะว่าถ้าชะลอการแบนไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบนได้ในวันที่1ธันวาเนี่ยให้คุณมนัญญาแสดงสปิริตลาออกนะคุณมนัญญาบอกว่าก็มันยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้ก่อนแต่ก็พูดติดตลกนะบอกว่าโอ้ถ้าจะต้องแสดงสปิริตจริงๆก็ให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอ่ะแสดงก่อน นะแล้วก็คนก็ถามคุณมนัญญาว่าผลประชาพิจารณ์เนี่ยออกมาว่า 70% ไม่อยากให้ยกเลิก คุณมนัญญาก็บอกว่าไปเอาผลประชาพิจารณ์เนี่ยมาจากไหน นะมีใครสั่งให้ทำ นะมีลายลักษณ์อักษรหรือเปล่า ใครเป็นคนสั่งให้ทำ นะคะไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเลยนะคะจะทำประชาพิจารณ์เนี่ยนะก็ต้องถามทุกฝ่ายไม่ใช่จะไปถามเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยได้ยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเขามีกลุ่มของเกษตรกรที่สวมเสื้อดำเนี่ยมายื่นหนังสือใช่ไหมใช่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบเสื้อดำที่ต่อต้านการแบน3สารเคมีนะคะ
ทางคุณมนัญญาเองบอกว่าก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาหรอกนะเพราะว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ายส่วนที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นด้วยกับกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ายังไม่พบแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะคะที่จะลดละเลิกการใช้สารเคมีในประเทศไทยให้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ก็ย้ำนะคะบอกว่าคือกลายเป็นว่าเรื่องนี้เหมือนจะเป็นปัญหาขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลค่ะคุณอนุทินบอกว่าไม่มีปัญหาขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลหรอกเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะคะซึ่งทางคุณสุริยะเนี่ยสุริยะเรื่องจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็เป็นประธานอยู่นะคะแล้วก็แต่คุณอนุทินบอกว่าผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนเป็นหลักนะคะยังไงก็ตามก็ยืนยันว่าจะต้องเป็นไปตามมตินะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าอย่ามาเอาเรื่องของสุขภาพประชาชนเนี่ยไปเป็นเรื่องการเมืองค่ะอย่าเอาชีวิตประชาชนไปแลกกับการเมืองนะคะแล้วก็บอกว่าก็พร้อมแต่จริงๆก็พร้อมรับฟังนะคะเพื่อนำมาประเมินให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็จะไม่ผ่อนผันให้ขยายการหยุดใช้สารนะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นไปตามมติเดิมน่าจะเป็นมติเดิมนะคะก็ลองดูก่อนลองฟังฮะแต่เราฟังแต่บอกว่าให้เป็นไปตามมติเดิมไม่รู้เหมือนกันคือคุณมนัญญากับคุณอนุทินนะยืนยันว่าวันที่1จะต้องแบนนะแต่ว่าทางคุณสุริยะซึ่งเป็นในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายเองบอกว่าก็คงจะต้องรอฟังข้อมูลจากทางกรมวิชาการเกษตรก่อนนะคะก็รอดูพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างทางเกษตรกรเนี่ยเขามายื่นหนังสือเนี่ยนะคะก็เขาก็ให้เหตุผลเยอะเลยนะคะมีอย่างเช่นเรื่องของส่งผลนะการแบนจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มันก็จะต่อเนื่องไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก็จะต่อเนื่องไปถึงผู้เลี้ยงไก่มันก็จะเป็นลูกโซ่แล้วก็จะมีเรื่องข้าวสาลีอีกต่างหากนะคะส่วนเกษตรกรเนี่ยเขาวันนี้มีเกษตรกรมาใช่ไหมคะก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาก็อ้างเรื่องของการกระทบต้นทุนกระทบความสามารถในการแข่งขันการส่งออกอันนี้เป็นเกษตรกรจากจันทบุรีก็พูดเรื่องของการแข่งขันการส่งออกผลไม้นะคะแล้วก็บอกว่าบอกด้วยนะว่าการแบนเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา73บอกว่ารัฐพึงต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่จะช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงมีความปลอดภัยและใช้ต้นทุนต่ำและแข่งขันในตลาดได้โอ้โหคือตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีมาตรการออกมารองรับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็อย่าเพิ่งแบนนะคะให้แก้ไขในจุดตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าอยากให้กลับไปศึกษาใหม่ค่ะแล้วก็ให้ใช้จำกัดการใช้ไปจนกว่าจะหาสารทดแทนได้ตรงตามรัฐธรรมนูญกำหนดไปกันจนถึงขัดรัฐธรรมนูญเลยนะก็เรื่องนี้ยังพูดกันอยู่นะพูดกันอยู่คือมันคงอีกยาวอะนะคะตอนแรกคิดว่าจะมีมติแบนคือทางคณะกรรมการวัตถุอันตราย22ตุลาคมที่มีมติแบนแล้วก็วันที่1ธันวาคมจะมีผลคิดว่าน่าจะจบแต่มันยังไม่จบมันจะมีอีกหลายๆเรื่องประกอบเยอะแยะมากมายไหนจะเรื่องของคนที่ครอบครองสาร3ตัวนี้อีกนะคะว่าถ้าเกิดวันที่1ธันวาคมแล้วเนี่ยสารที่คนที่เขาครอบครองเนี่ยต้องหมดไปแล้วต้องกำจัดด้วยนะคะก็อีกเรื่องนึงพวกนี้คงจะต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะพิจารณากันนะคะค่ะนะคะก็มีอีกหลายท่านที่เข้ามาคุณเพทายบอกว่านรกส่งมาเกิดคงจะหมายถึงเหตุการณ์ฆ่าเนี่ยนะคะคุณนวพรบอกว่าไม่ต้องกลัวหลักฐานข้อมูลลายนิ้วมือก็น่าจะคลี่คลายคดีได้นะคะแล้วก็คุณสุภาทักทายมาคุณอัจฉริยะคุณทำบ้านน็อกดาวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณวิชาญบอกว่ายาฆ่าปลวกค่ายุงอยู่ในสามสารนี้ไหมไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็คุณอัจฉริยะบอกว่าเกษตรกรที่จะใช้เนี่ยไม่กลัวตายเพราะอะไรคือเขาก็เชื่อว่าถ้าใช้ในอย่างถูกต้องใช้ในปริมาณที่จำกัดก็จะไม่เป็นอันตรายเขาว่างั้นนะเขาก็เชื่อว่างั้นนะแล้วก็วันนี้เนี่ยวันนี้เรื่องของคดีลิขสิทธิ์คืบ
คืบไปเยอะทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยทางพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผบ.ตร.พร้อมกับทีมพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครราชสีมาไปที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาไปยื่นคำร้องนะคะขอศาลพิจารณาออกหมายจับกลุ่มตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์รอบที่2คือที่ผ่านมาที่เรารายงานไงว่าที่มหาสารคามออกหมายจับนันกิ่งเพชรค่ะแต่ว่าที่โคราชเนี่ยซึ่งมีอยู่61คดีเนี่ยนะออกหมายจับใครไม่ได้เลยเพราะว่าศาลไม่อนุมัติค่ะวันนี้ท่านวิรัชัยก็หอบหลักฐานเพิ่มเติมไปเพื่อขออนุมัติรอบ2ค่ะปรากฏว่าศาลอนุมัติอนุมัติออกหมายจับ3คนเพิ่มเติมเอกสารเนี่ยก็เป็นเรื่องของรู้สึกว่าน่าจะเป็นการยืนยันว่ามีหลายเคสนะคะจริงท่านวิชัยบอกว่าคือกลุ่มเนี้ยไปจับกลุ่มการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยจริงๆเป็นร้อยคดีค่ะแล้วน่าจะมีจำนวนไม่น้อยที่ใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้องปลอมแปลงเอกสารคือไม่ได้รับอนุญาตจากไม่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์จริงจริงก็เลยเอาตรงเนี้ยเนี่ยไปยื่นต่อศาลแล้วก็ได้รับอนุมัติหมายจับมาหมายจับมาหมายจับนะคะ3คนก็คือนายประจักษ์โพธิผลนะคะนายภูมิภากรถินสุวรรณหรือนันหรือนันนะคะแล้วก็อีกคนก็คือนางสาววนิสาถินสุวรรณคนนี้เป็นลูกสาวของนันนะคะก็4ข้อหาก็คือปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมแจ้งความเท็จแล้วก็กันโชคทรัพย์ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยพออนุมัติหมายจับแล้วก็จับกุมทั้ง3คนแล้วก็ไปอยู่ในกระบวนการเรื่องของสอบปากคำนะคะแต่ว่าเท่าที่คุยกับทางผู้สื่อข่าวนะคะที่อยู่ที่โคราชบอกว่าเขาก็ให้การภาคเศษใช่มั้ยคะให้การภาคเศษในเรื่องของการโชคทรัพย์เขาบอกไม่ได้การโชคทรัพย์แน่นอนแต่ว่ารับเงินนี่รับเงินจริงก็คือเขาก็อ้างว่าเขาทำตามอำนาจหน้าที่ที่เขามีนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็มีการไปชี้จุดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นันเนี่ยก็คือไปเบิกตัวมาจากมหาสารคามจากมหาสารคามนะคะเพราะว่ามีคดีที่นู่นใช่อันนี้ก็ถือว่าคดีนี้ก็คืบไปวันนี้จริงๆอยากจะติดต่อท่านวิรัชัยแต่ว่าท่านก็ตอนบ่ายเนี่ยติดพาผู้ต้องหาเนี่ยนะคะไปชี้จุดต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำด้วยตนเองเดี๋ยวจะไปสอบปากคำแล้วก็มีประชุมใช่ไหมมีประชุมต่อเนื่องนะคะท่านก็เลยโอ้บอกว่าแหมพลังสองทุ่มโอเคท่านบอกสองทุ่มบอกว่ารายการเรามีหนึ่งหกโมงถึงหนึ่งทุ่มคงจะไม่ได้นะคะแต่ว่าคือท่านก็น่ารักนะท่านก็ให้ข้อมูลมาตลอดแต่ว่าวันนี้ท่านไม่ได้จริงๆค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องของเอาเรื่องสัตว์สักหน่อยไหมมีกรณีของกวางที่กวางป่าที่ขุนสถานที่ขุนสถานที่น่านใช่ไหมที่น่านเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวมาว่าเจอกวางตายผอมใช่นะคะแล้วเขาก็เลยผ่านะคะปรากฏว่าผ่าออกมาเนี่ยในท้องกวางเนี่ยโอ้โหมีอะไรอ่ะเยอะแยะมากมายขยะมีพลาสติกมีอะไรล่ะมีถุงพลาสติกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองเครื่องปรุงมีกางเกงในมีกางเกงในผู้ชายด้วยกวางนี้กินไม่เลือกเลยนะรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ7กิโลกรัมใช่ไหมเชือกฟางเท่าที่จำได้นะถุงมือยางถุงมือยางกินหมดเลยถุงพลาสติกเนี่ยรวมไปแล้วเนี่ย7กิโลแล้วพวกนี้มันไม่ย่อยไงแล้วก็กวางเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดซะทีเดียวนะว่าตายเพราะอะไรแต่ว่ากวางนี่อายุ10ปีแล้วนะนี่ก็ส่งไปพิสูจน์ทราบนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทางกรมอุทยานเขาก็ต้องออกมาพูดเรื่องของมาตรการดูแลคนที่เข้าไปท่องเที่ยวค่ะเพราะว่ามาลงเรื่องของขยะนะใช่แต่เนี่ยคือไม่ต้องเป็นขยะหรอกสงสัยจะเอาผ้าไปตากกนเนี่ยนั่นเถอะดิกวางเนี่ยเอาไปกินเลยหมายถึงว่าไปพักค้างอ้างแรมที่อุทยานแล้วก็เอาไอ้กางเกงไหนเนี่ยอาจจะไปตากผ้านิดๆหน่อยๆเปียกไงเป็นอาจจะเปียกเล่นน้ำอะไรเปียกแล้วก็กวางเขาก็มากินกวางเอากวางเอาไปกินอ่ะคือจริงๆเนี่ยคนที่ไปแบบนอนกลางเต็นท์ที่อุทยานอะไรก็ตามเนี่ยอย่างคุณณรงค์เคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่เขาใหญ่ไปกลางเต็นท์นอนนะกลางเต็นท์นอนตอนกลางคืนดึกๆดื่นๆเอ๊ะได้ยินเสียงก็แก๊กอะไรข้างนอกเปิดเต็นท์มาดูอ้าวเจอกวางเจอกวางมากินผลไม้อะไรของเขาเนี่ยแถวๆนั้นนะคะคือกวางเขาก็ไม่กลัวคนอ่ะนะแล้วฉลาดด้วยคุณณรงค์บอกว่าถึงเราจะคือจะรื้อเต็นท์เราหมดนะกินแตงโมกินอะไรเงี้ยแล้วก็ขนมที่เป็นซองเนี่ยขนมกรอบทั้งหลายเนี่ยเขาก็
เอาเท้ากระทืบให้ซองมันให้ซองให้ซองมันแตกแล้วก็กินข้างในนะก็กินข้างในนี่ก็ไม่เท่าไหร่แต่บางทีอาจจะเผลอกินซองเข้าไปด้วยนะก็เหมือนกับกรณีกวางไอ้กวางป่าตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็แม้แต่ว่าเอาใส่ลังพลาสติกที่มีฝาครึบอย่างเงี้ยนะใช่เปิดได้ก็เอาฟันเปิดเอาฟันเปิดก็ใช่ล็อกออกมาแล้วกินของข้างในได้อะเขาฉลาดเนาะฉลาดแต่ว่าก็ไม่ฉลาดไงฉลาดเปิดแต่ไม่ฉลาดกินไงเพราะว่าก็ยังกินซองเซิงอะไรเข้าไปด้วยแล้วพวกนี้มันเป็นพลาสติกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่ทางอุทยานเขาก็มี1มาตรการก็จะรณรงค์เพิ่มมากขึ้นเรื่องลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกใช้โฟมนะคะอยากจะเอาวิกฤตเนี้ยมาเป็นโอกาสในการเชิญชวนคนที่ไปเที่ยวเนี่ยช่วยกันจัดการขยะด้วยนะคะอาจจะรณรงค์อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะคะเห็นบอกว่าอาจจะสมมุติว่าจะขึ้นไปเที่ยวเขาจะให้ถุงขยะไปค่ะแล้วเวลากลับลงมาก็เอาถุงขยะเนี่ยมาลงมาด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับขยะใช่ไหมใช่ที่เราไปสร้างขยะข้างบนสร้างเสร็จเราก็ต้องเอากลับลงมานะคะไม่ทิ้งคือถ้าคนนึงทิ้งทีละชิ้นแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันก็ขยะมันก็ล้นแล้วอะนะคะต้องช่วยการรักษาด้วยนะมีคุณอริสรานะคะก็ทักทายมาบอกว่าGood evening มานะคะแล้วก็คุณอัจฉริยาบอกว่าดีแล้วที่ไปร้องกองปราบนะคะตำรวจในท้องที่โคราชอ๋อวันนี้คุณอัจฉริยะเขาไปร้องกองปราบให้นำคดีคือมันไม่คืบใช่ไหมคุณอัจฉริยะก็เลยบอกว่าให้นำคดีของน้องที่ทำกระทงอ่ะอายุ15เอากองปราบมาดูหน่อยนะคะเผื่อว่าจะคืบนะคะแล้วก็คุณอัจฉริยะถามว่าน้องกวางกินกางเกงในด้วยเหรอใช่ค่ะมันหอมหรือไงถุงมือก็กินเข้าไปด้วยกินหมดเลยนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยพูดถึงต่างประเทศมีเรื่องของหมีโคอาล่าไม่รู้ว่าใครติดตามอยู่หรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีป่าใช่ไหมมีคลิปว่าเกิดไฟป่าแล้วก็มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะไปช่วยโคอาล่าที่ถูกไฟไหม้เขาก็บาดเจ็บอ่ะใช่เขาถูกไฟไหม้แล้วก็เขาก็เอามารักษาล่าสุดเนี่ยล่าสุดเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าแพทย์ของโรงพยาบาลโคอาล่าฮอสพิทอลเนี่ยนะคะที่ออสเตรเลียก็ตัดสินใจว่าทีมแพทย์เนี่ยการุญยฆาตเจ้าลุยส์นะคะโคอาล่าตัวนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้มากนะคะแล้วก็มีอาการแย่ลงทางทีมแพทย์ก็เขาบอกว่าเขาก็ตัดสินใจการุญยฆาตดีกว่าที่จะปล่อยให้มันทรมานนะคะก็ทางโรงพยาบาลบอกว่าการตัดสินใจนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์แล้วก็โคล่านี้เนี่ยจากไฟป่าที่ออสเตรเลียเนี่ยตายไปเป็นร้อย300กว่าตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยวันนี้ต้องลาแล้วนะคะหมดเวลานะคะคุณกฤติยาสินธุราวันดิฉันสัสสิธรกวังคดีโลกค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ